สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นวันโลกาวินาศซึ่งท่านผู้ใช้นามปากกาว่าสุพนิมิตได้เรียบเรียงจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนสาระของเรื่องได้ถ่ายทอดจากการรับรู้ของเด็กหญิงผู้วิเศษชื่อเทียนไฉที่ประเทศมาเลเซียโดยการประทับทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากการถอดจิตขึ้นไปสู่โลกเบื้องบนไปรู้ไปเห็นมาหลายครั้งหลายหนของเธอดังนี้7749วันที่ฟ้าดินมืดมิด1ก่อนหน้า7749วันฟ้าดินมืดมิด 2-3 วันบรรยากาศของโลกดูสงบเงียบไปทั่วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความเงียบสงัดก่อนพายุฝนจะกระหน่ำมักเป็นความเงียบที่น่ากลัวเสมอแล้วทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนจากสีฟ้าสว่างเป็นแดงฉานและกลายเป็นสีเทาขาวจนกระทั่งมืดมิดลงลมมหาประลัยทำลายสิ่งปลูกสร้างคนและสัตว์ทั้งหมดให้กลายเป็นจุลมหาจุลในพริบตา 2. โลกทั้งโลกตกอยู่ในความมืดมิดจนมองไม่เห็นสิ่งใดเลยไม่มีแสงสว่างจากดวงไฟใดๆทั้งสิ้นพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกอย่างใช้การไม่ได้ผลต่อจากนั้นก็เกิดพายุและลมฝนเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าฟาดไม่ขาดสายหาฝนเมฆสีแดงจะเทลงมาจากฟากฟ้าโลกจะตกอยู่ในความมืดมิดของรัตติกาลนานถึง49วัน 3. มีเพียงโคมไฟ3ดวงในพุทธสถานเท่านั้นที่ให้แสงสว่างได้นอกสถานธรรมได้ถูกห่อหุ้มปกคลุมด้วยรัศมีสีม่วงไปทั่วเมื่อนั้นคนที่บำเพ็ญโดยแท้จริงและคนดีที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดวิถีธรรมก็จะได้รับการดลใจชักนำให้เข้าหลบภัยในพุทธสถานในที่นั้นหากมีธรรมอธิการผู้อาวุโสเฉียนเหยินหรืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดธรรมอยู่ด้วยก็อาจจะช่วยชี้ธรรมให้คนเหล่านั้นคนที่มีกุศลบารมีสูงก็จะรู้แจ้งในทันทีและนั่นอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายที่จะโปรดสัตว์ในธรรมการยุคขาวก็ว่าได้คนที่ไม่เคยร่วมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดมาก่อนเลยเกรงว่าจะต้องตายด้วยภัยพิบัติทันทีเลยทีเดียวถึงแม้จะรอดพ้นไปได้แต่วิถีอนุตตรธรรมก็สิ้นสุดวาระการถ่ายทอดเสียแล้ว 4. ส่งเสริมให้ญาติธรรมทั้งหลายสร้างพุทธสถานกันให้มากๆแม้จะมีไว้เพียงเพื่อตนเองจะได้กราบไหว้เช้าเย็นก็ยังดีเพื่อให้ทุกบ้านเป็นสถานแห่งพุทธสมดังพุทธปณิธานโดยเร็วเมื่อถึงวันสุดท้ายพุทธสถานจะได้เป็นที่หลบภัยของสาธารณชนพระพุทธสถานจะเป็นเสมือนเมืองในม่านเมฆสำหรับผู้ใฝ่ธรรม 5. สภาพโลกภายนอกของพุทธสถานคือภูเขาถล่มแผ่นดินแยกเจ้ากรรมนายเวรของคนทั้งหลายที่เป็นหนี้ติดค้างกันมาถึง 60,000 ปีจะลุกหือขึ้นออกมาเอาชีวิตวิญญาณทวงหนี้กันแม้ผู้คนจะพ้นจากมหันตภัยแต่ก็อาจต้องตายด้วยเจ้ากรรมนายเวรสภาพนั้นจึงเป็นมหาโหดมหาวิปโยคเสียงร่ำให้กู่ร้องครวญครางเสียงผีสางเทพพรหมระงมก้องไปทั่วเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก 6. เหล่าพูดสางนางไม้ในป่าเขาในบาดาลเหล่าพญามารอสูรทั้งหลายก็จะแปลงกายเป็นพระศรีอานเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพระอาจารย์จี้กงหรือพระอริยะเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสำแดงอิทธิปาฏิหาริย์เรียกลมเรียกฝนเสกหวานเมล็ดถั่วให้กลายเป็นกองทัพจะอวดอ้างศักดานุภาพว่าจะสามารถพาผู้คนให้พ้นจากลมมหาประลัยมุ่งคืนไปยังสุทธาวาสเบื้องบนได้สิ่งเหล่านี้มีมาเพื่อหลอกล่อผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลานั้นให้เราทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาจิตอย่างเช่นเดิมอย่าได้โลภหลงตามไปเป็นอันขาดพอขยับใจไขว้เขวแม้เพียงขณะจิตหลงติดตามไปบุญกุศลที่สร้างมาก็จะหมดไปดังคำที่ว่าใกล้จะบรรลุธรรมยามเที่ยงแต่มาเพลี้ยงพล้ำเสียก่อนเมื่อตอนสายจะขึ้นหรือลงจึงอยู่ที่หัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้ที่แอบอ้างว่าเป็นพระบรรพทันมาจารย์มาเก็บงานทำอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเพียงมารเล็กๆเท่านั้น
ไม่น่าแปลกต่อเมื่อวันที่มหันตภัยเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจะน่ากลัวเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงพระองค์ต่างมุ่งอยู่แต่งานช่วยคนให้พ้นจากภัยพิบัติไม่มีเวลาจะมาแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ล่อใจใครให้กราบไหว้ได้เช่นนั้นพระพุทธะตรัสไว้ว่าแรงแห่งมารหาญกล้ากว่าพุทธะพระอาจารย์จี้กงก็กล่าวว่าพระอาจารย์ปลอมมีอิทธิปาฏิหาริย์แกร่งกล้ากว่าพระอาจารย์จริงเสียอีกหวังว่าหญิงชายทั้งหลายจะได้ร่วมกันบำเพ็ญธรรมอย่าลืมคนที่บำเพ็ญด้วยความจริงใจเมื่อถึงเวลานั้นหากจะสงบใจพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นแจ้งว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือปลอมจะเห็นใบหน้าสีเขียวเขี้ยวงงของปีศาจในร่างของพุทธะได้โดยไม่ต้องเทียบเคียง 7. วันที่ทรมานที่สุดจะมี2ช่วงคือช่วงที่1วันที่24 25 26ของช่วง 7-7-49 วันเพราะช่วงนั้นอาหารที่สะสมไว้จะหมดคนที่กินเจจะยังอดทนต่อความหนาวเหน็บส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์จะทรมานมากช่วงที่2ช่วงนี้จะอยู่ระหว่างวันที่50ถึง70เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายจะถูกเคลือบด้วยพิษของกัมมันตภาพรังสีซากศพเกลื่อนกราดคนเคราะห์ดีที่ยังมีชีวิตอยู่จะยังต้องทำหน้าที่ฝังศพคนที่กินเจจะมีกำลังอยู่ได้ส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงได้ประทานพระโอวาทคำเตือนไว้นานมาแล้วว่าหลังจากนั้นมหันตภัยกวาดล้างโลกนี้กลายสภาพเป็นตมไปแล้วจะเหลือแต่พระอรหันต์เดินดินไม่กินเนื้อสัตว์เป็นคำเตือนที่ชัดเจนแน่นอนที่สุดทีเดียว 8. หลังการกวาดล้างแล้วก็จะเป็นการสร้างบ้านเมืองใหม่มนุษย์จะเริ่มเบิกดิถีด้วยอรยธรรมใหม่นั่นคือมีคุณธรรมและมีคุณสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อจดจำบทเรียนที่ได้รับจากภัยพิบัติปรัชญาความคิดของท่านบรมครูขงจื้อและเมื่งจื้อจะเป็นที่เทิดทูนศรัทธาทั่วโลกความจริงใจรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นปฏิญาที่ทุกคนรักษาไว้ร่วมกัน 9. พระศรีอริยเมตไตรจะเสด็จสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในสุภาวาระนี้จะทรงเปิดเผยให้เห็นฉากสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอรหันต์แห่งธรรมการยุคขาวนี้จะทรงประทานอริยฐานะตามลำดับมรรคผลบุญกุศลจากนี้โลกแห่งสันติสุขหรือโลกพระศรีอานก็ได้เบิกวิถีณบัดนี้